มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงตาบุญชื่นเดินเซคุณหมอตรวจอาการพบสาเหตุแล้วค่ะวันที่5พฤศจิกายน2565มีรายงานว่าเส้นทางธุดงค์ของหลวงตาบุญชื่นอายุ74ปี13พรรษาพระธุดงค์สายป่าที่เดินจาริกธุดงค์ด้วยเท้าเปล่าจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจะไปจังหวัดนครพนมระยะทางกว่า 3,415 กิโลเมตรนะคะโดย Facebook ตำรวจป่าข่าวหลวงตาบุญชื่นล่าสุดวันนี้เปิดเผยนะคะว่าหลวงตาบุญชื่นมีอาการเดินเซเล็กน้อยกลัวว่าจะหน้ามืดแพทย์โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีเข้าตรวจร่างกายพบว่าหลวงตาบุญชื่นพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายขาดเกลือเสียเหงื่อมากค่ะจึงแนะนำให้หลวงตาบุญชื่นจิบน้ำเกลือแร่ในระหว่างเดินธุดงค์กลุ่มศิษย์ได้ขอความร่วมมือประชาชนญาติโยมที่มารอกราบไหว้ถวายน้ำดื่มขอให้คุกเข่ายืดตัวให้สูงเพื่อไม่ให้หลวงตาต้องก้มๆเงยๆเสี่ยงต่อการล้มระหว่างทางนะคะโดยเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ศาลาการประเรียนวัดกลางใหม่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลวงตาบุญชื่นได้นำคณะสงฆ์สวดมนต์เย็นแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นเวลา4ชั่วโมงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวสุราษฎร์ธานีหลายพันคนนะคะร่วมสวดมนต์จนล้นศาลาการประเรียนออกไปด้านนอกเป็นจำนวนมากทั้งนี้การเดินจาริกธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหลวงตาเองเดินเท้าออกจากวัดโสนหมู่ที่4ตำบลกระแดะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปตามถนนศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและระหว่างเดินเข้าตัวเมืองสุราษฎร์นะคะไปตามเส้นทางถนนกาญจนวิถีถนนตลาดใหม่ถนนศรีวิชัยเพื่อที่จะพักจำวัดที่วัดกลางใหม่นะคะโดยระหว่างทางได้มีประชาชนต้อนรับตลอดริมถนนนับหมื่นคนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ